สวัสดีครับผมวันนี้มาทำอะไรนะครับวันนี้จะมารีวิวของตัว Aero Avante นะฮะเป็น Clear All Lens Special ก็คือเรียกง่ายว่าเต้ส้มนะครับเป็น Avante ในซีรีส์ Aero คันเดียวที่เป็นล้อโตนะฮะมันก็เลยมีความพิเศษตรงที่ว่ามันเป็นล้อคาร์บอนนะฮะก็ติดอย่างเดียวว่าเป็นคาร์บอนล้อโตเนาะยางก็เป็นยางใหญ่นะฮะยางฮาร์ดนะกับพาร์ทส้มนะครับตัวนี้ก็คือรหัส95083นะฮะก็จุดเด่นมีแค่นี้แหละกับพาร์ทส้มถ้าใครอยากได้เอ๊ะถ้าจำไม่ผิดเหมือนมีตอนนี้มันมีอะไรแยกที่เป็นพาร์ทส้มแล้วเนาะตอนนี้นะผมก็ไม่แน่ใจบอดี้เคลียร์นะฮะสีส้มชุดเฟื่อง AR เหมือนเดิมยางฮาร์ดล้อคาร์บอนโครงขาวจริงๆนะโครงดำประเทศนะพาดส้มนะฮะสติ๊กเกอร์นะครับทำสีไหมคันนี้ไม่มีทำสีแน่นอนส่วนใหญ่พวกสเปเชียลพาสใสไม่ค่อยมีทำสีนะฮะเดี๋ยวเราไปเปิดดูกันเลยดีกว่าว่ามีทำสีหรือไม่นะครับไม่มีทำสีนะฮะติดสติ๊กเกอร์สดๆเลยนะครับโอเคเรามาดูกันดีกว่านะฮะประกอบใส่ล้อใส่ยางแล้วออกมันจะเป็นยังไงสวยงามไหมนะครับเสร็จเรียบร้อยสวยงามนะฮะขาวส้มตัดกันดีนะครับแต่ถ้าความเห็นส่วนตัวผมอยากได้โครงดำมากกว่าอันนี้เป็นหนึ่งในตัวแรงของ Open Box นะเมื่อก่อนตอนสมัยมันออกมาใหม่ๆนะไปเตะส้มเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ายางกับตัวล้อนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวแรงของ Open Box เลยนะคือใส่ตามกล่องก็วิ่งแรงนะฮะหรือถ้าจดประกอบก็ยิ่งแรงไปใหญ่แต่ว่าสมัยนั้นน่ะสมัยที่เขาเอามาแข่งกันเขาไม่ได้เล่นแบบจดประกอบนะเขาเล่นแบบไอ้นี่เลยตามกล่องเลยผมเห็นเขาวิ่งอยู่โดดก็ดีนะฮะโอเคต่อมาเดี๋ยวเรามาติดสติ๊กเกอร์กับประกอบโครงเข้ากับรถเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะฮะก็พ่นบอดี้ตัวบอดี้พ่นเคลียร์ใสนะฮะเรียบร้อยนะฮะพวกบอดี้ใสไม่แนะนำให้พ่นเคลียร์ด้านนะครับเพราะว่ามันจะมีสะเก็ดนะฮะหม่นๆนะฮะทำให้ไม่สวยนะฮะบอดี้ใสต้องพ่นเคลียร์ใสเท่านั้นนะฮะโอเคเรามาประกบกันเลยนะครับนี่นะฮะสวยงามลงตัวนะฮะส้มแต่ไงผมก็ยังชอบโครงดำอยู่ดีความเห็นส่วนตัวนี่นะครับโอเคคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะฮะชอบถูกใจกดติดตามนะฮะสนับสนุนค่าไลค์ช่วยดูโฆษณาถ่ายคลิปกับต้นคลิปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ